วัสดีค่ะพบกับเอเดียนะคะที่ช่อง Monster Number 5ใช่วันนี้เราอยู่ในรถนะคะเพราะว่าเรากำลังจะไป Glam House BKK ค่ะเพื่อไปต่อขนตานี่ไหมฉันมีขนตาหรือเปล่าฉันว่าฉันก็แบบมีอยู่นะแต่ก็เอาประมาณว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าแต่งหน้าเก่งหรืออะไรแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการติดขนตาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการดีนะถ้าเกิดว่าเราจะมีแบบขนตาสะพรึงไปเลยติดอยู่กับตาเราแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ได้นานหรือเปล่าเนาะประมาณเกือบ2เดือนโอ้2เดือนก็นานอยู่เหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของเรื่องเลยอ่ะวันนี้ที่มาเนี่ยตัดสินใจมาต่อขนตาเนี่ยก็เพราะว่าแป้งนะคะน้องของเราเนี่ยไปทำขนตามาก่อนจริงๆอ๋อไม่เห็นแบบเออไปต่อขนตามาก่อนนะแล้วก็มันสวยดีอ่ะก็เลยอยากไปทำบ้างนะคะแล้วก็ที่ร้านเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยแหละเราก็ได้เหมือนแบบครึ่งราคาเนอะเป็นโปรโมชั่น1แถม1ราคาเท่าไหร่นะ990 990บาทนะคะก็เท่าไหร่495บาทต่อคนก็โอเคนะคะอยู่ได้2เดือนแต่ไม่รู้ว่าขนมันจะเป็นอะไรยังไงเนอะเดี๋ยวก็ต้องไปดูเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วเขาก็มีความยาวให้เลือกนี่มันมีแบบว่าอะไรไหมแบบว่ายาวขนาดนี้ราคาเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยหรือว่าเหมือนกันหมดเลยมีหลายเกรดไหมอ่ะต้องไปดูอ๋อต้องไปดูนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันก่อนค่ะเราก็มาถึงแล้วจ้าอยู่ฝั่งโน้นไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยนั่นคือร้านที่เราไปฮะคาปิตาซิคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำกันเช็ดเครื่องสำอางใช่แล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ที่ทาตาแบบเป็นพวกกันน้ำอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันจะทำความสะอาดยากThank you.
ทุกคนขนตาใหม่เป็นไงคะงอนเงางามมากค่ะคุณขาแล้วก็โยกมากรถก็ที่เอ้ยได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเอ้ยอะตาเบ้าตาไม่ลึกใช่ไหมมันก็เลยจะขนตาจะดูยาวกว่าปกติหรือเปล่าแล้วก็ได้มาเป็นกี่ไซส์นะเอ้ย3ไซส์หรอ3ไซส์890 890เขาบอกอันนี้คือแบบสั้นที่สุดแล้วส่วนของน้องเนี่ยให้ดูตาจะถอดแว่นให้ชิ้นเห็นไหมอะคะเห็นไหมอันนี้คือไซส์90ไม่มี8เห็นไหมอะไม่รู้โฟกัสหรือเปล่าโฟอยู่นะคิดว่าโฟนั่นแหละประมาณนั้นค่ะก็มันจะคนละรูปแบบรูปทรงอ่ะของเอ้ยมันจะดูแบบยาวงอนงอนขึ้นไปเลยนะเนอะใช้เวลาทำประมาณชั่วโมงหนึ่งไปถึงร้านตอน 3:20 เสร็จประมาณ 4:20 นะคะก็จะทำแบบว่าเขาจะจ่อแบบทีละเส้นเลยเนอะจ่อเขาเรียกว่าจ่อต่อทีละเส้นนะจ๊ะไปก่อนละค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องไปหาลูกแล้วล่ะวันนี้เรามาทำสวยแวะมาทำสวยแป๊บนึงเนาะไปหาลูกก่อนค่ะขออนุญาตมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ไปทำขนตาไปต่อขนตามานะคะเป็นเวลา3วันแล้วเนาะก็มีขนตาหลุดบ้างอะไรบ้างนะคะนั่นแหละก็มีขนตาหลุดบ้างอ่ะถ้าถามความหนาหนักหรืออะไรมันก็ไม่หนาเท่าไหร่เนาะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนมีเหมือนความรู้สึกเหมือนติดขนตาปลอมอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นความรู้สึกนั้นนะที่จริงมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่บนขนตาแหละแต่ว่ามันจะมีความผิดปกติตอนที่เราแบบล้างหน้าอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแปลกไปอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมเพราะมันจะต้องเหมือนระวังอะไรเงี้ยขนตาแล้วก็แบบว่าตามันก็จะจับเป็นช่อๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตอนตื่นมาอะไรเงี้ยตอนตื่นเช้าอะไรแบบเนี้ยก็จะมีแบบติดอะติดที่แบบขยี้ตาก็จะรู้สึกว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่บนตาแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าตอนปกติเนี่ยใช้ชีวิตปกติเนี่ยลืมตาเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรแบบว่ารกรุงรังหรือเจ็บหรืออะไรเลยนะก็โอเคการดูแลก็ไม่มีเนอะยังไม่เคยทำยังไม่แต่งหน้าอะไรหนักๆเลยอะเลือกไปทาอะไรอะไรคะนั่นสกินซิ่งที่เป็นออยล์ที่เป็นออยล์มันก็จะหลุดง่ายขึ้นน้ำปุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ห้ามนะคะก็ลองไปศึกษากันดูได้จ้ะเห็นไหมโอ้ยเห็นไหมอ่ะมันก็อันเนี้ยจะดูหนาโอ้ยใช่ๆก็ไม่ดูหนาตาของเอ้ยนี่คือเหมือนตามันแบบงอนโปนออกมามันก็จะแบบว่าโชว์ความยาวความงอนอะไรเงี้ยเยอะกว่าแต่ว่าไม่ค่อยมีความหนาเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็อาจจะต้องไปเติมนะคะเติมความหนานิดนึงให้มันแบบเยอะขึ้นเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากต่อขนตาปลอมนะคะก็ลองไปศึกษากันได้นะคะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายไก่กองเลยแล้วสำหรับร้านนี้ก็เอาเก็บไว้ให้พิจารณากันเองแล้วกันนะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นนะคะดูเองว่าเป็นยังไงชอบแบบไหนนะคะเพราะว่ามีหลายแบบมากเนาะทั้งแบบงอนๆแบบนี้หรือจะแบบนี้เขาเป็นแบบขนตาลึกเขาเรียกว่าอะไรอะเบ้าตาลึกมันก็จะดูไม่แบบงอนอะไรเท่าไหร่แล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ